Hello, everyone. Oh, wait a minute, please. Today is Sunday, but not Sunday morning. This is noon. Okay, today, this is my first clip. Yes, and I want to read some book. This is Thai book. Is the book name is Abstract Bar ความจริงเพียวๆนะคะโดยปอเปรมสำราญนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะAbstract Bar ความจริงเพียวๆปอเปรมสำราญ ลองปล่อยให้บทสนทนาพาคุณไปพื้นที่ปิดคู่สนทนาความบกพร่องของความสัมพันธ์คำถามที่มีต่อโลกและบ่อยครั้งควันบุหรี่คือองค์ประกอบของเรื่องราวซึ่งโลกในความนิ่งเงียบมีเส้นสายการเต้นของชีพจรความคิดและความรู้สึกChapter 1 Guilty Pleasure Dialogue 1คนนี้ใช่ป่ะเขาชี้ในจอมือถือผู้ชายคนหนึ่งยืนหันข้างเสื้อเชิ้ตสีขาวตัดกับผิวเข้มไม่รู้ว่าชอบสไตล์นี้รสนิยมตอนปีหนึ่งเขาก็หล่อดีนะแฟนโคตรสวย Dialogue 2ฉันปิดประตูในความมืดไฟดวงเล็กๆที่ยาวเป็นสายติดและดับเป็นจังหวะเขานั่งหันข้างอยู่ตรงนั้นองศาเดียวกับคนในจอมือถือคนเดียวกับคนในจอมือถือสวัสดีครับเขายิ้มในแสงสลัวสวัสดี Chapter 3 Oh, Dialogue 3ฉันยังไม่เปิดไฟให้สว่างนั่งลงข้างเขาลูบสันจมูกโด่งๆลากลงมาถึงริมฝีปากฉันชอบทำแบบนั้นเขาจับมือฉันคุณมีกลิ่นคนอื่นคุณก็มีฉันสูดหายใจ Chanel No. 5ผมไปหาเขามาก่อนดีแล้วและ Rock Fall หัวใจของฉันวางหัวของฉันวางอยู่บนไหล่ของเขาเขาถามถึงคุณด้วยนะช่วงหลังๆคุณคอมเมนต์ใน Facebook ฉันมากเกินไปเขาไม่ได้ถามเพราะเรื่องนั้นเขาอ่านงานคุณเหรอเขาบอกว่างานคุณทำให้เขานึกถึงผมคงมีกลิ่นคุณในงานฉันมากเกินไป Dialogue 5ทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้เคยอ่านเจอที่ไหนสักที่เป็นเรื่องบ้าๆเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้แต่ฉันบอกเขาในเช้าของวันใหม่หลังจากคืนที่สับสนคุณจะกลับมาหาฉันแล้วเขาก็กลับมาคนรักของเขาสาวสวยที่ควงออกงานได้ไม่อายใครไม่ว่าจะรูปลักษณ์ฐานะชาติตระกูลรสนิยมดีพร้อมไม่อยากเชื่อว่าคนแบบนี้จะมีอยู่จริงฉันไม่ใช่ฉันอยู่กับเขาในห้องแล้วก็แค่นั้นเราไม่ได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าเราไม่เหมาะกันเลยเขาเติบโตตามลำดับจากหนุ่มหล่อต่างคณะพระเอก MV นายแบบพาร์ทไทม์หนุ่มคลีโอส่วนฉันเด็กสาวไม่สวยที่หมกมุ่นกับการเขียนหญิงสาวไม่สวยที่หมกมุ่นกับการเขียนและผู้หญิงไม่สวยที่หมกมุ่นกับการเขียนเขาถามทำไมเป็นผมฉันบอกฉันชอบคุณตอนปีหนึ่งฉันต่างหากที่ควรจะถามทำไมเป็นฉันแต่ Dialogue 6เขาถามถึงผมบ้างไหมเขาเห็นคุณใน MV แล้วจำได้ไม่นึกว่าเขาจะฟังเพลงแนวนี้ด้วยเพราะฉันฟังพวกคุณดูเหมาะกันดีนะกลิ่น Chanel No. 5และกลิ่น CK1 ลอยคว้างอยู่ในอากาศระหว่างเราโดยไม่มีเหตุผลนอกเหนือไปจากความอยากจะทำฉันซุกตัวเข้าหาร่างกายของเขาเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนที่เพื่อนสมัยประถมบอกว่าฉันใส่ชุดที่สวยเกินกว่าตัวฉันไม่เหมาะกับมันแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกแต่ทำไมฉันถึงโคตรรู้สึกดีที่ได้มีมันอาจเพราะฉันรู้สึกชนะแม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้ชัยชนะของฉันคุณร้องไห้อีกแล้วปีหน้าขอให้คุณร้องไห้น้อยลง Guilty Pleasure
อีกไม่นานก็จบแค่ไม่รู้เมื่อไหร่และถ้าขอพรได้ฉันขอให้ไม่ใช่เร็วๆนี้ก็นี่นะคะสำหรับ Chapter 1 Guilty Pleasure ก็จบไปแล้วนะคะก็ Thank you everyone Thank you for listening and see you next time with next chapter is Fuck Buddy Okay Have a nice day. Have a nice day and be safe, healthy, and happy. Bye.